ากเมืองจอร์จทาวน์ครับเป็นมรดกโลกทางตอนเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วเมืองมรดกโลกทางตอนใต้ก็คือเมืองมาละกาครับด้วยประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ทำให้วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของเมืองแห่งนี้มีความน่าโดดเด่นมากจะน่าสนใจอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยครับอิทธิพลของเอเชียและยุโรปเป็นกลิ่นอายที่สัมผัสได้ตลอดแม่น้ำมาละกาที่ล่องไปอาคารบ้านเรือนทรงยุโรปที่ด้านหนึ่งและอาคารที่ผสมผสานหลายวัฒนธรรมของเอเชียในอีกฝากไม่นับรวมจิตรกรรมฝาผนังที่แม้จะเกิดขึ้นในภายหลังแต่กลายเป็นอีกสีสันที่ทำให้การล่องเรือในเมืองแห่งนี้ไม่เหมือนที่อื่นกว่า500ปีแห่งพัฒนาการจากการปกครองของสุลต่านสู่การยึดครองของโปรตุเกสตามด้วยเนเธอร์แลนด์เมืองแห่งนี้บนช่องแคบมาละกาแปรเปลี่ยนจากท่าเรือการค้าสู่ศูนย์รวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เสร็จจากร่องเรือที่แม่น้ำมาละกานะครับใกล้ๆกันก็จะมีพิพิธภัณฑ์สมุทรศาสตร์ซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นเรือรบของโปรตุเกสครับจำลองจากเรือจริงที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า500ปีก่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงสิ่งของเอกสารและนิทรรศการภาพสมัยยุคทองของมาละกาและข้อมูลการประกาศอิสรภาพของมาเลเซียด้วยถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โด่งดังที่สุดในเมืองด้วยผู้เข้าชมเฉลี่ย 20,000 คนต่อเดือนหากต้องการย้อนอิทธิพลของโปรตุเกสแนะนำให้มาเยือนป้อมเอฟาโมซาหนึ่งในสถาปัตยกรรมยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งยังหลงเหลือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างขึ้นเมื่อราว500ปีที่แล้วก่อนเปลี่ยนมือสู่เนเธอร์แลนด์ตามด้วยอังกฤษที่ทำลายจนเหลือเพียงตัวป้อมเท่านั้นเลยขึ้นไปหน่อยจะเห็นโบสถ์เซนต์ปอลอายุเกือบ500ปีเช่นกันสุสานของนักบุญฟรานซิสเซเวียผู้นำการเผยแพร่ศาสนาคริสต์มาสู่เอเชียตัวโบสถ์มีสภาพคล้ายกับป้อมเอฟาโมซาแต่ยังหลงเหลือประติมากรรมทรงคุณค่าให้ชื่นชมมากมายเดินลงมาไม่ไกลจะพบจัตุรัสแดงที่มองไปทางไหนก็มีแต่สีแดงทั้งโบสถ์อาคารและถนนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่ถนนหลักสีสันที่ชื่อว่ายองเกอร์สตรีทอันเป็นที่ตั้งของไชน่าทาวน์แห่งมาละกาและนี่คือความสวยงามของมาละกาเมืองมรดกโลกอีกแห่งของมาเลเซียครับจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแค่สถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่ยังมีวัฒนธรรมและศิลปะให้ผู้มาเยือนได้เยี่ยมชมได้ไม่รู้จบเลยครับโกศลช่วยประการถ่ายภาพทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานจากเมืองมาละกาประเทศมาเลเซีย